กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนรวมไปถึงคำถามด้วยนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมกันเดี๋ยวเรามาทวนดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างชาวราศีมังกรค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสสะดุดนะคะทั้งคนที่กำลังคบหากันหรือว่าจะเพิ่งจะสารสัมพันธ์เองก็ตามฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีในเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะรายจ่ายจรที่เข้ามามากพอสมควรนะคะแล้วก็ที่สำคัญระวังอุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ค่อนข้างใจชื้นหน่อยนะมีโอกาสเก็บเกี่ยวจากสิ่งที่ลงทุนไว้ได้ส่วนในเรื่องของหัวใจกับการค่ะวันนี้อึดอัดคนที่มีคู่อาจจะดูไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่เน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงค่ะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเงื่อนไขเรื่องข้อผูกมัดบางคนจะไปเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาด้วยก็ตามนะคะหัวใจก็ต้องระมัดระวังคำพูดค่ะพูดจาวันนี้อาจต้องอ่อนน้อมถ่อมตนบ้างกับคนรักหรือว่าอ่อนหวานบ้างเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้อีกหนึ่งราศีในเรื่องของการงานที่มีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับหรือว่านิติกรรมสัญญาต่างๆนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะทำอะไรก็ต้องคิดเยอะๆอย่าทำให้ใครก็ต้องเดือดร้อนเพราะตัวเองนะคะเน้นโทนสีน้ำตาลหลีกเลี่ยงสีชมพูชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้เรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าลืมค่ะอะไรที่มันมีโอกาสผลมีได้ผลตอบแทนสูงเนี่ยความเสี่ยงมันก็มีความเสี่ยงสูงเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้เช็คให้ดีก่อนเรื่องของข้อมูลนะคะว่าเราไหวหรือเปล่าส่วนเรื่องของการงานค่ะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเตรียมตัวเองให้พร้อมด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจคนที่มีคู่แล้วเจอกับปัญหาอย่าคิดอย่าเก็บไว้คนเดียวลองขอคำปรึกษาจากคนรอบข้างดูได้นะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสหยิบยืมมีโอกาสดึงเงินจากคนใกล้ชิดมาได้เน้นโทนสีน้ำเงินหรือเน้นสีส้มค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของงานเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือว่าเริ่มต้นในการทำงานนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้คนโสดสำรวจตัวเองก่อนดีกว่าไหมคะว่าเราพร้อมหรือบกพร่องตรงไหนเน้นโทนสีฟ้าหรือเน้นสีบรอนซ์ทองค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่มีอะไรที่จะได้ไปสะทุกสิ่งนะบางอย่างมันอาจจะได้บ้างหรือว่าจะต้องผิดหวังบ้างส่วนในเรื่องของหัวใจค่ะอย่าพยายามวิจารณ์อะไรของคนรักนะคะเน้นโทนสีม่วงหรือเน้นสีเขียวค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานอะไรที่มันเสียแล้วมันเสียไปให้เริ่มต้นใหม่อย่าไปคิดอย่าเอาเก็บมาเป็นวิตกกังวลนะคะมองว่าเป็นบทเรียนจะดีกว่าส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้มีโอกาสพบเจอกับคนที่มีตำหนิเน้นโทนสีเหลืองเข้มหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีตุลวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้ต้องรู้จักใช้โอกาสที่เข้ามาให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค่าซื้อหาข้าวของเครื่องใช้หรือว่าการลงทุนการทำธุรกิจเองก็ตามหาคอนเนคชั่นดีๆในเรื่องของหัวใจค่ะเวลาเปลี่ยนคนเขาก็เปลี่ยนอย่าไปยึดติดมากเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานค่ะต้องบอกว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดส่วนเรื่องหัวใจมีโอกาสสมหวังใครอยากมีบุตรวันนี้มีโอกาสลุ้นนะคะเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีเหลืองสุดท้ายชาวราศีธนูค่ะวันนี้ในเรื่องของหัวใจหลายอย่างดูเหมือนว่าจะไม่เป็นที่ใจคิดอาจจะไปไม่ถึงความฝันหรือเป้าหมายเรื่องของการคบหากันนะเน้นโทนสีครีมหลีกเลี่ยงสีดำค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะ SMS ท่านแรกคุณจำลอง9กรกฎาคม2511นะคะเวลาเกิด8โมงวันอังคารปลูกเมลอนนี้ไหมคะถูกฉลกหรือเปล่าคือตอนนี้ทำธุรกิจเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยดีรับงานแต่ว่างานที่รับมาเย็บเนี่ยยังพออยู่ได้
9กรกฎาคม11ปฏิทินตรงกับวันอังคาร ถูกต้องนะครับก็คือพูดง่ายๆธุรกิจระหว่างเสื้อผ้านะครับกับสวนเกษตรนั่นแหละแป๊บหนึ่งจ้ะในเรื่องของงานเสื้ออย่างนี้นะครับปีนี้ดาวศุกร์มันเป็นสีผมก็ยังอยากที่จะให้น้ำหนักกับงานในเรื่องของธุรกิจเรื่องของเสื้อผ้าแต่ของคุณเนี่ยถ้าจะให้ดีให้เน้นลักษณะพวกงานซ่อมเป็นหลักจึงจะสมรูปนะส่วนสวนเกษตรถามว่าโดดเด่นที่สุดเลยหรือไม่ก็แค่พอใช้ได้แต่มีเงื่อนไขถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากให้ทำลักษณะทำต่างถิ่นกำเนิดแล้วก็ในแง่ของการปลูกนะก็ควรที่จะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนเงื่อนไขมันเยอะนะลองดูว่าสามารถจะทำได้หรือไม่เดี๋ยวผมลองดูมีกลุ่มอื่นอีกไหมอันนี้แหละไม่หวือหวานะครับแต่ระยะยาวดีก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องกีฬานะครับยานยนต์เครื่องจักรกลอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายพวกสารเคมีหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นตัดผมชายก็ได้อีกกลุ่มนึงฮะทำในส่วนของการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้พฤหัสเป็นสีอยู่เรือนงานด้วยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ในแง่ของรายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่22พฤศจิกายน2505ค่ะเวลาเกิด8โมงเช้าพฤหัสบดีถามเรื่องของงานค่ะตัดเย็บนะเป็นยังไงบ้างเรื่องของเงินคู่ครองแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับตัดเย็บมาอีกหนึ่งท่านแล้วก็ต้องเน้นงานซ่อมเหมือนกันนะสุขินะนะซ่อมออกแบบหรือว่าลักษณะที่ว่ารับเย็บผ้าโหลแล้วเอามาประกอบกันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอยากให้เน้นงานซ่อมเป็นลำดับที่1อันนี้ถือว่าโชคกับพื้นชะตาแต่ดวงนี้เกณฑ์ในแง่ของการเสี่ยงโชคผมไม่สนับสนุนนะครับลัคนาราศีอะไรคะจังหวัดฉะเชิงเทรา8ริ้วนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะพิจิกช่วงนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากพระเสาร์อยู่เหนื่อยหน่อยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอดิศรค่ะ8พฤษภาคม2522นะคะเวลาเกิด 18:00 นตรงถามในเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังในปีหน้าด้วยแล้วก็เรื่องของสุขภาพอาชีพอะไรจะดีค่ะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องก็2กลุ่มฮะพวกทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจหลักๆนะส่วนกลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเหมือนกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีธุรกิจเรื่องของการกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมไปถึงถ้าเป็นพวกตัดผมบาร์เบอร์เนี่ยตัดผมชายอันนี้เด่นนะในพื้นชะตาจะไปเรียนก็ได้ถือว่าดีนะครับส่วนสุขภาพที่คุณต้องระวังพุทธก็พวกช่องปากไมเกรนปัญหาพวกทางเดินหายใจไล่ยาวเป็นจนถึงปอดนะครับอีกกลุ่มนึงก็เบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะควรประภากรนะคะ24พฤศจิกายน2514ค่ะเวลาเกิด 4-5 ทุ่มพุธกลางคืนนะคะอาชีพที่เหมาะเลี้ยงสัตว์จะดีหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของชื่อด้วยค่ะพุธกลางคืนทำเกษตรเสาเป็นมนตรีอยู่เรือนงานก็ถ้าลักษณะการทำงานแบบนี้มีการจรมีการเดินทางก็พอจะสมรูปนะและในแง่ของพันธุกรรมการเขาเรียกอะไรขยายพันธุ์สัตว์ถ้าหินะเนี่ยมันก็ต้องอาจจะมีการคิดในเรื่องของการทำสายพันธุ์ใหม่ๆขึ้นมาส่วนหนึ่งนะจึงจะสมรูปแต่ถามว่าเด่นที่สุดไหมเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรเข้าท่ากว่าไหมนะฮะกลุ่มนี้ใช้ได้ถ้าเป็นพวกเครื่องดองของเมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีฉะนั้นถ้ายังไม่ได้เลี้ยงไม่เชียร์ให้เลี้ยงแล้วถ้าปีนี้ให้เลี้ยงดาวเสามันเสียด้วยปีนี้ไม่ให้ลงทุนอะไรใหญ่หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับชื่อดีหรือเปล่าแต่ชื่อไม่ได้มีนามสกุลมาส่งมาให้ครบถ้วนด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่22กรกฎาคม2511ค่ะเวลาเกิด 11:30 นไม่ได้บอกวันนะคะถามลัคนาราศีค่ะจังหวัดสุโขทัย22กรกฎาคม11ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับสุโขทัยสอเสือส
11โมงครึ่งนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ปีหน้า3สเต็ปสเต็ปแรกมกราราหูย้ายต้นมีนามฤตยูซึ่งเล็งลัคนามา7ปีโดยประมาณเนี่ยย้ายและสิงหาอันนี้สำคัญพฤหัสบดีจะโยกเข้ามาสถิตอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นราศีกันก็ต้องบอกว่าจะเป็นปีแห่งการพ้นภัยนะแล้วก็ควรที่จะหลังจาก16มกราไปแล้วเนี่ยควรที่จะหาพระปางสมาธิมาบูชานะครับจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้ดวงทำอะไรถึงจะดีอันนี้ก็ให้เริ่มหลังจากที่บาปประเคาะย้ายออกหมดแล้วแล้วค่อยว่ากันนะเพราะว่าของคุณเนี่ย อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาเสาในดวงสวยนะครับสวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดตะเล็ดโชว์หวยเกี่ยวกับสัตว์ธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นสเกลใหญ่ก็พวกรับเหมาพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นแต่ประเด็นคือทำได้หรือไม่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อลมมณียาค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะแต่วันที่4พฤษภาคม2515ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะประมาณบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นนะคะบ่าย3โมงวันพฤหัสค่ะ4พฤษภาคม2515ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสถูกต้องช่วงบ่ายนะค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44นะครับเป็นคนที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เป็นไหมครับหรือมีเหตุจะต้องใช้จ่ายเพื่อคนอื่นตลอดนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเพื่อตัวเองสักเท่าไหร่เอาอย่างนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมนะครับตลอดชีวิตเลยนะถ้ามีโอกาสช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่คนชราเนี่ยก็ขอให้บริจาคมากน้อยตามกำลังนะครับและปีนี้ ผมเป็นห่วงสุขภาพอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะเป็นในส่วนของพวกกล้ามเนื้อกระดูกอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นเน้นในช่องท้องเลยนะครับเกี่ยวข้องกับพวกระบบภายในเคยไปตรวจเช็คบ้างไหมครับถูกต้องค่ะจ้ะก็อันเนี้ยมันมีโอกาสจะเป็นในระยะยาวนะอย่าได้ประมาทค่ะมอนิเตอร์ตลอดระวังจะมีสิ่งแปลกปลอมก็ต้องห่วงเรื่องนี้รู้ตัวอยู่ค่ะจ้ะนะอันนี้ก็คือกลุ่มสุขภาพในพื้นดวงอ่ะจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับอยากจะถามอาจารย์ว่าตอนนี้ทำเสริมสวยอยู่ค่ะไม่รู้ว่าจะทำอาชีพหรืออะไรดีบางทีก็อยากจะกลับไปถิ่นฐานนะคะทำที่ถิ่นฐานบ้านเราจะเป็นยังไงนะคะถิ่นฐานทำอะไรเกษตรเหรอไม่ค่ะถ้าเกิดว่าย้ายไปปลูกทำที่แถวบ้านนะคะอ๋ออย่างนี้นะฟังให้ดี ความจริงอาชีพเสริมสวยของคุณทำครบวงจรไหมออกแบบทรงผมไหมค่ะคุณทำในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเส้นผมไหมใช่ค่ะทำทรีทเมนต์อะไรเงี้ยผมก็พูดไม่ค่อยถูกคือกำลังจะบอกว่าถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับในเรื่องของซาลอนแบบครบวงจรเนี่ยถือว่าสมรูปนะและจริงๆต้องบอกว่าในแง่ของผลประกอบการที่ผ่านมาก็ถือว่าน่าพอใจใช่หรือไม่ครับใช่ค่ะนะเป็นแต่ว่าไอ้เรื่องดวงกระเป๋ารั่วมาอีกเรื่องนึงคนละส่วนกันแต่ปีนี้กัมมะเป็นกาลีถ้าคุณอยากย้ายที่ก็ถือเป็นการแก้ดวงใช่แต่ว่าก็แน่นอนคุณไปที่ใหม่คุณก็ต้องสำรวจดูว่าตรงนั้นในทางวิทยาศาสตร์ทำเลมันดีไหมถูกไหมฮะก็คือไม่ใช่ว่า just แค่ย้ายอย่างนั้นไม่เอาแต่เอาว่าปีนี้ถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับอ๋อค่ะอาจารย์แล้วก็อาชีพเสริมเนี่ยที่ว่าจะทำแบบว่า ขายของแบบลงแบบพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเป็นเครื่องการที่ว่าที่เสริมก็ได้ค่ะของคุณถ้าเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดื่มจะดีกว่านะลองดูนะถ้าคุณมีหน้าร้าน ขออภัยครับ ลองดูนะครับว่าถ้าคุณมีหน้าร้านนะครับถ้าคุณมีหน้าร้านเนี่ยก็ให้ขายพวกเครื่องดื่มนะพวกเนี้ยอันเนี้ยผมว่าจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ของกินต้องมีการแปรรูปเช่นแช่อิ่มหมักดองกระป๋องนึกออกไหมฮะที่มีการหรือลักษณะอาหารที่ใช้เทคโนโลยีในการถนอมอาหารเข้ามาช่วยอ่ะชาบกวนหมักดองแช่อิ่มอะไรเงี้ยกระป๋องอันนี้จะทำได้แต่ว่าถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนี่ถือว่าโอเคค่ะแล้วก็เรื่องนึงอยากถามอาจารย์ว่าตอนนี้ผ่อนบ้านอยู่จะเป็นยังไงบ้างอาจารย์
อีกก็เกณฑ์ในเรื่องของภาระหนี้สินเนี่ยผมเป็นห่วงจริงๆตอนนี้ต้องยืนให้อยู่ระหว่าง44กับ45 45จะอึดอัดมากนะครับ45จะอึดอัดมากแต่ถ้าพ้นเข้าย่าง46ไปแล้วก็จะประคองตัวเองได้ดีขึ้นแต่เงินก็ยังเป็นลักษณะผ่านมืออยู่อ่ะผมฝากทำบุญเสริมอย่างนี้นะ3สเต็ปฟังให้ดีปีจรนี้ถวายของมีคมจะเป็นมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8อันถวายพระสงฆ์หลังวันเกิดเข้าย่าง45นั้นเน้นในเรื่องการบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังศรัทธาย่าง46เน้นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือสัตว์ช่วยช้างกลับบ้านถ่ายชีวิตโคกระบือตามกำลังอันนี้ทำแต่ละช่วงปีเลยครับการเงินจะดีขึ้นจริงๆก็คืออาจจะต้องรอจนถึงพ้นย่าง46ไปแล้วเหนื่อยหน่อยอันนี้พูดตรงๆไม่ได้แบบว่าจะทำให้เสียกำลังใจนะคือจะได้รู้ว่าเกณฑ์เงินมันเหนื่อยอย่างนี้มันเหนื่อยอย่างนี้ถูกนะคะเพราะว่าไม่เคยดูดวงแต่พอดูอาจารย์แล้วดูมาตลอดถึงจะไม่ใช่ตัวเองส่งเองเข้าไปก็ดูทุกคนจนจบรายการหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ไม่ชอบแหละครับเรื่องพวกนี้ไม่ชอบจะดูเลยพอมาดูเห็นอาจารย์คอมเมนต์แล้วแบบมันใช่อ่ะค่ะก็ดูมาตลอดเลยค่ะดูมาแบบนานมากเลยตั้งแต่อาจารย์ยังไม่มาจับช่วงเนี้ยค่ะจะบอกว่าดูเนี่ย7โมงอ่ะตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยค่ะค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะแต่ก็ไม่เคยไปดูที่ไหนเลยจริงเมื่อวานไม่อยากรู้เพราะว่ารู้แล้วกลัวไม่สบายใจแต่พอมาดูกับอาจารย์แล้วเห็นแล้วดูแล้วแบบมันไม่ว่ามันจะหนักหนาหรือว่ายังไงมันก็โอเคมันฟังแล้วมันสบายใจนี่เราเคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมยังไม่เคยคุยไม่เลยค่ะครั้งแรกค่ะที่โทรไปลงทะเบียนหลายครั้งแล้วค่ะแต่มันพลิกล็อกขึ้นได้ครั้งนี้น้องทีมงานโทรกลับค่ะจริงๆแล้วเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วก็มีสายแบบนี้เลยพูดเหมือนกันเป๊ะตอนแรกผมยังคิดว่าเป็นคนเดียวกันก็คือใช่ค่ะดูค่ะสายที่เข้าหาอาจารย์ได้ดูค่ะนะที่พูดเหมือนกันเลยพูดเหมือนกับคุณเลยใช่ค่ะบอกว่าไม่เคยชีวิตนี้ไม่เคยดูดวงนะแล้วก็ไม่เคยคิดจะดูจนมามีโอกาสได้ดูก็ดูแล้วก็ดูคนอื่นเหมือนกันดูผมทายคนอื่นเป็นเหมือนคนที่พูดอาทิตย์ที่แล้วที่วันไหนที่ดูอะค่ะใช่ใช่แต่ว่าโอเคผมรายละเอียดดวงไม่เหมือนกันแต่ว่าผมแปลกใจมากอะว่าคำพูดนี่แทบจะก๊อปปี้กันมาเลยอะไม่เคยดูเลยค่ะอาจารย์ไม่อยากรู้ว่าอนาคตเองดวงตัวเองจะเป็นยังไงแต่พอดูอาจารย์แล้วมันอยากจะรู้อยากจะดูอะค่ะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางไงอย่างที่บอกว่าใช่ค่ะทายดีทายดีอย่าชะล่าใจและอย่าตกใจถ้าทายไม่ดีฉะนั้นดวงไม่ค่อยโกหกหรอกครับนะก็จะได้ระวังก็พูดกันจริงๆเอาความจริงในดวงมาพูดกันจะได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วอยากเรียนถามอาจารย์ด้วยว่าราศีอะไรท่านอาจารย์เกิดจังหวัดอะไรครับสารคามค่ะมหาสารคามเวลาเกิดนี่คือบ่ายโมงใช่ไหมประมาณจะประมาณค่ะก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะเห็นไหมก็ดวงไม่โกหกเดี๋ยวราหูจะย้ายเข้ามาแล้วจะเป็นหนี้หรือว่ามีปัญหาเรื่องหนี้อะไรเงี้ยจะหนักหนาขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาการเงินก็เงินผ่านมือราหูค้นทรัพย์ไงกระเป๋ารั่วนะครับก็แต่ยังดีที่พระรหัสยังคุ้มอยู่นะแต่สิ่งสำคัญก็คือเข้าใจมาตลอดนะอาจารย์ว่าราศีพิจิกก็เลยเนี่ยโทรมาหาอาจารย์อยากจะถามด้วยคืออย่างนี้ไม่แปลกที่คุณเข้าใจแบบนั้นเพราะว่า เดี๋ยวก่อนสีของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเมษนะถ้าคุณเข้าใจแบบเดิมแต่บางคนอาจจะตัดตามเดือนเวลาคุณอ่านนิตยสารนะครับหรือว่าฟังนักพยากรณ์ทายดวงชะตาของคนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยเขาไม่ล่วงรู้เวลาเกิดของแต่ละบุคคลนึกออกไหมครับฉะนั้นเขาก็จัดแบ่งราศีตามการโคจรของดาวอาทิตย์ซึ่งอาทิตย์เนี่ยจะโคจรจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งใช้เวลาประมาณ30วันก็หมายถึงว่าอย่างยกตัวอย่างอย่าง14มิยอถึง14กรกฎาเนี่ยคนที่เกิดในช่วงเวลาเนี้ยก็จะเป็นชาวราศีเมถุนหรือมิถุนเพราะว่าดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีเมถุนเขาไม่รู้เวลาเกิดจึงต้องใช้หลักดาวอาทิตย์เป็นเกณฑ์แต่ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยได้ลงดีเทลแล้วก็หาลัคนาจากเวลาและสถานที่เกิดแล้วคุณก็รู้ได้เลยนะครับว่าคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์ราศีสิงห์ใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะเป็นสิงห์ฮะอาจารย์อยากจะถามลูกสาวอะค่ะรบกวนเนาะถ้าลงทะเบียนเพิ่มเติมดีกว่านะคะจะได้พูดคุยให้ละเอียดมากขึ้นนะคะเนาะเวลาจำกัดแล้วจริงๆเนาะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาเนาะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS กันได้รวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันพักกันสักครู่ค่ะครับ